ดีค่ะท่านผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทยในช่วงเวลานี้นะคะ 17:35 นโดยประมาณกับดิฉันอรนิตเพชรวงศ์สิริค่ะและนี่ก็คือภาพผลงานของอาจารย์วิสิทธิ์บุญเรืองวิทยากรของเราในวันนี้นะคะอาจารย์วิสิทธิ์สวัสดีค่ะและในวันนี้นะคะอาจารย์วิสิทธิ์จะเขียนภาพเด็กเลี้ยงควายให้ได้ชมกันนะคะและจะถ่ายทอดในบรรยากาศแบบไหนคะก็คือผมอยากจะสื่อถึงมุมมองความสุขในวิถีชนบทแบบเด็กๆนะครับซึ่งเด็กมันมีความสดใสความซื่ออยู่ในตัวแล้วนะครับเวลาเราไปต่างจังหวัดมักจะเห็นนะสองข้างทางเด็กเลี้ยงควายนะครับก็เลยต้องการถ่ายทอดมุมมองความสุขตรงนี้ให้ผู้ดูผู้ชมไปเสพงานศิลปะกันคือให้เห็นถึงความรักความผูกพันระหว่างคนกับควายด้วยครับอาจารย์วิสิทธิ์ชนีสอร่างภาพควายที่กลางภาพโดยวาดวงกลมขึ้นลำตัวแล้วเติมหัวใบหน้าและขาที่เล็กกว่าปกติซึ่งดัดแปลงมาจากรูปทรงเรขาคณิตจากนั้นร่างลำตัวเด็ก2คนที่กำลังนั่งบนหลังควายก่อนวาดเด็กเพิ่มที่ด้านหลังซ้ายและขวาอีก2คนเมื่อร่างภาพแล้วอาจารย์วิสิทธิ์ใช้ผู้กันกลมระบายสีอะคริลิกสีฟ้าเป็นพื้นหลังโดยระบายจากด้านบนลงด้านล่างและทิ้งรอยผู้กันไว้เพื่อสร้างพื้นผิวจากภาพนี้ผมป้ายลักษณะลงครับเป็นทีประการลงเนื่องจากว่าต้องการไล่สีจากด้านบนลงด้านล่างนะครับเพื่อถ้าลักษณะสีอะคริลิกถ้าสมมติว่าเราป้ายแล้วปล่อยมันสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะเหลือเป็นคราบนะครับฉะนั้นก็เพื่อลดการเกิดคราบลักษณะแบบนั้นก็เลยใช้ลักษณะการป้ายจากด้านบนลงด้านล่างครับอาจารย์วิสิทธิ์ระบายสีเขียวที่ด้านล่างของภาพโดยทิ้งรอยผู้กันไว้ในลักษณะคล้ายกับพื้นหลังด้านบนจากนั้นระบายสีน้ำตาลเป็นสีผิวของตัวควายจนทั่วแล้วระบายสีผิวที่ลำตัวของเด็กทั้ง4คนด้วยผู้กันกลมขนาดเล็กอาจารย์วิสิทธิ์ระบายใบไม้ด้วยสีเขียวก่อนระบายสีชั้นแรกของเสื้อเด็กแต่ละคนด้วยสีที่สดใสเช่นสีฟ้าส้มม่วงน้ำตาลและน้ำเงินอาจารย์วิสิทธิ์ระบายสีน้ำตาลเพิ่มน้ำหนักที่ลำตัวควายแล้วระบายสีน้ำเงินเข้มที่ขาทั้งสองข้างโดยป้ายผู้กันเป็นทีจากบนลงล่างลักษณะคล้ายตัวซีก่อนใช้ผู้กันชุบน้ำสะอาดเช็ดเนื้อสีออกบางส่วนเพื่อให้เกิดร่องและแสงเงาบนเขาระหว่างที่สียังไม่แห้งอาจารย์วิสิทธิ์ใช้สีดำระบายกีบเท้าทั้ง4จมูกและปากโดยไล่สีจมูกจากจุดที่เข้มออกไปให้ผสานกับผิวเพื่อสร้างมิติให้ดูกลมและนูนอาจารย์วิสิทธิ์เติมสีสันให้เสื้อผ้าอีกชั้นโดยใช้สีเดิมที่ลงไว้ก่อนระบายย่ามสะพายและลิ้นควายด้วยสีส้มจากนั้นเพิ่มเนื้อสีที่ระบายสีผิวควายให้เข้มขึ้นแล้วค่อยๆสกิดเป็นทีผู้กันเพิ่มน้ำหนักเงารอบคอส่วนการสะกิดสีในแต่ละชั้นต้องปล่อยให้สีแห้งเสียก่อนค่อยเพิ่มน้ำหนักค่อยสะกิดสีได้ถ้ามันไม่แห้งปุ๊บเราใส่สีใหม่ลงไปเนี่ยในส่วนที่ด้านล่างมันจะสีด้านล่างมันจะติดกับสีใหม่ออกมาด้วยแล้วมันจะทำให้พื้นเนี่ยมันจะเกิดความขรุขระมากขึ้นนะครับอาจารย์วิสิทธิ์ใช้ผู้กันเบอร์ศูนย์พิเศษแตะสีดำวาดเส้นดวงตาทั้งสองข้างของควายก่อนเปลี่ยนมาใช้สีส้มวาดเส้นจมูกตาปากให้กับเด็กแต่ละคนโดยใช้เส้นโค้งวงกลมลักษณะคล้ายการ์ตูนไทยมาประยุกต์พร้อมเน้นให้สีใบหน้าและท่าทางของเด็กแต่ละคนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในภาพผมจะใช้ลักษณะท่าทางกิริยาแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือใช้สายตาก็คือตาของตัวละครของตัวเด็กหรือว่าตัวควายนะเป็นตัวสื่อและเป็นตัวเชื่อมโยงกันครับอาจารย์วิสิทธิ์เติมเงาของควายและเด็กที่ยืนอยู่ด้านล่างเพิ่มด้วยสีเขียวโดยแตะบริเวณรอบเท้าเด็กและควายจากนั้นแต่งบรรยากาศเพิ่มโดยใช้สีเขียวที่ผสมน้ำปริมาณมากแตะไล่จากสีเขียวด้านล่างให้ผสานกับสีฟ้าด้านบนอ
คะปกติแล้วนะคะงานจิตรกรรมไทยจะมีการตัดเส้นแต่ว่างานของอาจารย์วิสิทธิ์วันนี้นะคะจะมีการตัดเส้นบางส่วนแต่ว่าบางส่วนก็ปล่อยไปเลยทำไมล่ะคะก็เนื่องจากว่างานของผมไม่ใช่งานจิตรกรรมไทย 100% ครับมันก้ำกึ่งเป็นงานศิลปะร่วมสมัยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นการตัดเส้นบางพื้นที่อย่างเช่นบริเวณพื้นผิวของตัวคนนะครับนอกเหนือจากนั้นจะเป็นลักษณะการใช้การไล่น้ำหนักนะครับแสงเงาแทนครับค่ะก็คือปล่อยให้น้ำหนักของแสงเงาทำหน้าที่กำหนดรูปทรงไปนะคะครับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์วิสิทธิ์มากๆเลยนะคะขอบคุณมากอาจารย์